แฟนๆหลายคนได้ฟังน้ำเสียงของสาวแพ็กกี้สกลนรีศิลปินน้องใหม่เลือดใหม่จากค่ายแกรมมี่โกกันไปบ้างแล้วผลงานเพลงใหม่ที่ชื่อว่ายาอ้ายนี้ตอนนี้ก็กำลังเริ่มมีกระแสแฟนๆก็เข้าไปติดตามฟังยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ถามว่าไอ้คำว่ายาอ้ายที่เป็นชื่อเพลงนั่นน่ะแปลว่าอะไรนะครับงานนี้คุณครูสลาคุณวุฒิซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ผู้ควบคุมร้องเพลงยาอ้ายของสาวแพ็กกี้สกลนรีนี้ก็ได้ไปคอมเมนต์ตอบเอาไว้ใน YouTube Grammy Co Official ของคลิปเพลงยาอ้ายนี้นะครับว่ายาอ้ายเป็นคำบรรดาศักดิ์ที่หญิงอีสานใช้เรียกแทนชื่อผู้ชายแต่โบราณมาเมื่อเทียบกับภาษากลางในพจนานุกรมอาจยังไม่กำหนดไว้โดยในหนังสือพจนานุกรมอีสานของอาจารย์ปรีชาพินทองจังหวัดอุบลราชธานีคงมีแต่กำลังตามหาหนังสือครับแต่พอเทียบเคียงก็ได้กับคำว่าคุณพี่หรือเจ้าคุณพี่เพราะยาออกเสียงยอขึ้นจมูกคำนี้หากนำมาใช้นำหน้าสรรพนามใดจะอยู่ในข่ายคำสุภาพคำให้เกียรติเทียบกับภาษากลางก็คงเป็นคำว่าคุณหรือท่านเช่นใช้กับพระผู้ใหญ่ที่เป็นถึงพ่อท่านคนอีสานยุคก่อนก็จะเรียกหญ้าท่านสมณศักดิ์พระอีสานบางชั้นก็จะเรียกหญ้าครูเป็นต้นรวมถึงคำว่าหญ้าหรือยานี้ที่ทำใหม่ผสมอยู่ในหมวดยศถาทางการปกครองของอีสานยุคก่อนจะใช้เรียกเจ้านายด้วยคำว่าอัญญาเจ้านายฝ่ายปกครองอีสานโบราณคืออัญญา4ได้แก่เจ้าเมืองอุปราชซึ่งอุปราชเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอุปหาดราชบุตรและราชวงศ์ซึ่งหมายถึงผู้มีอำนาจอัญญาหรืออัจฉยาก็เรียกเช่นกันส่วนยาอ้ายในอีสานยุคหลังๆจะปรากฏในคำพยาสุภาษิตหรือใช้เรียกกันในการแสดงวรรณคดีอีสานบางเรื่องที่คณะหมอลำนำไปแสดงส่วนยาอ้ายที่อาจารย์พนุวัฒน์วิเศษวงศานำมาใช้ในซิงเกิลของแพ็กกี้สกลนรีน้ำหนักน่าจะอยู่ตรงคำว่าเจ้าคุณพี่มากกว่าเพราะถูกนำมาใช้เรียกพี่ชายที่หมายปองเชิงเกี้ยวพาหรือหยิกหยอกชายผู้หมายไว้เป็นที่รักทั้งหมดที่ว่ามาคือความเห็นส่วนตัวของครูสลาเดอร์สนใจคำอีสานที่ถึงแก่นลองหาหนังสือพจนานุกรมอีสานของอาจารย์ปรีชาพินทองมาไว้เป็นคู่มือนะครับวงเล็บตอบยาวเลยนะครับงานนี้ก็มีแฟนๆไปกดไลค์ให้กับคอมเมนต์นี้ของครูสลาแล้วแฟนๆนะครับอย่าอ้ายในมุมมองของแฟนๆที่พอที่จะมีความรู้พอที่จะอธิบายได้จะอธิบายว่าอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาในคลิปนี้ดูนะครับลูกทุ่ง FM News รายงาน